กรุงเทพมหานครก็เตรียมเยียวยาผู้ค้าในตลาดทั้ง5แห่งในซอยศรีนครินเคปประเวศที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวนะครับโดยจะมีการจัดหาตลาดแห่งใหม่รองรับขณะที่ทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็เรียกประชุมหน่วยงานตาเตรียมข้อมูลก่อนเข้าชี้แจงเรื่องนี้ต่อสารปกครองพลตเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีตลาดบริเวณร,รอบบ้านของพี่น้องแสงยกตรการ เนื่องจากในวันที่2มีนาคมนี้จะต้องเข้าชี้แจงต่อสารปกครองกลางที่นัดไต่สวนคดีสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องตระกูลแสงยกตระการได้ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวกกรณีละลเลยให้มีการก่อสร้างอาคารและตลาดโดยผิดกฎหมาย ก่อนหน้านี้พลตอกอัศวินได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะผู้บริหารในช่วงเช้าว่ากทมได้ดำเนินการแก้ปัญหาตามคำสั่งของสารปกครองที่ให้คุ้มครองชั่วคราวพี่น้องตระกูลแสงยกตะการไม่ให้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการจัดตั้งตลาดเบื้องต้นได้ประสานตำรวจจราจรให้ดูแลเรื่องการจอดรถส่วนปัญหาเรื่องเสียงดังและความสะอาดกำลังแก้ไข นอกจากการเยียวยาผู้ฟ้องแล้วกทมก็จะต้องดูแลกลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดตลาดทั้ง5แห่งในซอยศรีนครินชั่วคราวด้วยเพราะเป็นบุคคลที่3ที่ไม่ทราบว่าตลาดที่ค้าขายนั้นถูกหรือผิดกฎหมายโดยกทมจะจัดหาพื้นที่รองรับเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้พลตำรวจเอกอัศวินระบุด้วยว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสำรวจตลาดในกรุงเทพมหานครดังนั้นจึงฝากเตือนผู้ประกอบการตลาดให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย